เอาสูตรพัดลมสูตรไทยสูตรมันบ่นี่โอ้ยต้องชื่อก่อนสิเอาก็คั่วหัวปลาก็คั่วคนนี้เราก็ผัดเตรียมก่อนเด้อพี่น้องเด้อกวนน้ำมันก่อนโอ้หน่อยข้าวบ่แม่นผัดอันนี้ผัดบ่พริกก่อนเด้อนี่บ่ดีล้วนเด้อล้วนวัตถุดิบก่อนอ๋อเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่นี่สิกินจังเนี่ยบัดนี้หลังจากล้วนๆแล้วเราเอามาตักไว้บัดนี้พักไว้เนาะพักไว้พักเอาบักพริกลงไปตำพริกตำกระเทียมบอกเขาเนี่ยกินดานกินดาทุกคั่วพริกคั่วกระเทียมให้หอมใส่ใบมะกรูดตำตำได้ใบมะกรูดใบมะกรูดห้ามตำใช่เป็นใบเพราะว่าตำบ่ได้มันขมอ๋อพอคั่วเพิ่นว่าตำบ่ได้มันขมว่าซั่นโอ้ไปซั่นล่ะสิใบมะกรูดนี่ใส่กระพัดได้แต่ว่าห้ามตำถ้าเจ้าตำนี่ขมหลดแม่นบ่มันพลาดกี่เป็นไรเนาะนี่เอาบัดนี้ก็เอาเนื้อปลาไหลเนื้อเอียนลงไปบัดนี้ที่เฮาล้วนไว้ที่เฮาพัดไว้อันนี้เขาเอื้อนพัดพัดเห็ดขี้เมาบ่พัดฟองเขาเอื้อนถามใครแม่เป็นยังไงผัดกรอบโอ้ยเริ่มมาเนี้ยแล้วบัดนี้แม่นี่เนี้ยแล้วขี้เมาอีนี้แล้วบัดนี้เขาเรียกว่าผัดกรอบถ้าใครพัดนี่ผู้ใดบ่จามนี่ผู้นั้นก็เป็นกรอบแม่นบ่โอ้ยรอดตัวแล้วบัดนี้จามแล้วเอ้าตรงไหนบ่พอไหมครับพร้อมพร้อมปรุงเครื่องปรุงเครื่องยังเนี่ยเครื่องนี่มียังแน่ใครยังแน่ตู้ยังเนี่ยซอสหมี่ซอสหอยซอสหอยใครว่าซอสหมี่ใช่ซอสถั่วเหลืองซอสหอยรสดีน้ำตาลผงชูรสรสคนให้เข้ากันผู้ใดมากินปลาแดกก็ใส่หาเบาไปเอาใส่เจ้าเป็นพ่อขั้วเจ้าใส่เจ้าตัวเขาว่าบ่ใส่ก็ได้ตัวใส่เข้าไปสูตรอาหารไม่มีตายตัวอยู่ที่หัวเหนียวป่ะเหนียวไม่ใหญ่เหนียวเหนียวไปเริ่มจีแซบแล้วบาดเหนียวไปขอทาเหนียวไปใหญ่เหนียวเจ็ดน้ำเลยเจ็ดน้ำหวานตอบเห็ดนำหวานตามกินแล้วต้องระวังมันสิสมักแต่ถ้าให้ถ้าอยากให้มันสู้นี่คือกระชายกับพริกไทยเม็ดบ่โอ้เห็ดตึ้มกันแม่นใส่ยังอีกใบกระเพราโดยเฉพาะถ้าเฮามีดีปีพร้อมนี่ยังสู้กันได้แต่อันนี้เฮาเป็นแค่เพียงประเทศเท่านั้นคือแนวเห็ดเป็ดไปมันเป็นสมุนไพรที่รัดกินข้าวนานแล้วท้องมันโอ้ส่งกินหอมแล้วบัดนี้อันนี้คือผักอะไรกะเพราบ่มะละกาหือมะละกากะเพราจ้ากะเพรากะเพราแดงกะเพราแดงโอเคกะเพรากะเพราตัวนี้กะเพราแดงคนโคลิโคลิเจ้าอย่าไปว่าคนภาคกลางตะวันออกเชียงเหนือเขาก็เข้าใจต้องมาคนใส่น้ำอีกนิดนึงนะไม่ใส่ครับโอ้มันแห้งเกินไปนี่นะนี่ละยังทีละแซ่บนะแม่นนี่ละเขาเอาละบ่เอาแม่นจะต้องสะอ่อนอันอ่อนซ่อนกระทะเป็นเนี่ยพอเฮ็ดใหม่ๆอันทอดไข่มันฟุ้งออกข้างนอกมันเนี่ย
เนี่ยปากน่ากินน่ากิน